ไอ้สวัสดีเรามาคันแหละทั้งหลายวันนี้ก็ซุ่มกังเลย EP 3นะจ๊ะใช่หัวข้อคลิปก็บอกอยู่บอกเรื่องงานอายที่สุดของคุณเอ้าเดี๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวมาเอ้ยลุงผมกำลังยุ่งๆอยู่กูจะบอกว่ามึงโดนอ่ะฮะคือแม่งคือมึงกูโดนนี้เลยกูโดนตั้งแต่ EP 3เลยเหี้ยเอาเถอะก็เรื่องที่นายที่สุดก็ของผมก็แบบเรื่องผู้หญิงอะเอาง่ายๆเรื่องผู้หญิงอะต้องสงสัยว่าแบบทำไมถึงเป็นเรื่องผู้หญิงก็เรื่องความรักอะผมสมัยผมตอนเด็กๆอะมักจะแบบว่าชอบใครหรืออะไรอะมักจะแบบว่าปิดบังว่าแบบเราไม่ชอบนะสมโตโง่ๆแบบนั่นแหละไม่แบบสมโตโง่ๆเงี้ยหรือไม่ก็ทำตัวกิมมูกแล้วน่าเกลียดไหมอย่างเงี้ยแล้วพอโตมาปุ๊บผมอยากมีแฟนแล้วพอมาดึกถึงเรื่องสมัยก่อนไอ้เหี้ยกูทำไปทำไมเนี่ยกูทำไปลงไปคือไม่ใช่เรื่องผู้หญิงนะเรื่องอย่างอื่นก็มีคือแบบมีครั้งหนึ่งตอนผมเด็กๆอ่ะคือผมเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวว่าแบบใครครูบอกว่าใครอยากจะเล่าเรื่องผีเลยไหมแบบเป็นเล่าเรื่องแต่งอ่ะแล้วพอผมไม่ปุ๊บนั่นแหละพอปัจจุบันปุ๊บผมว่าไอ้เฮียกูจำได้แล้วกูเล่าเฮียเรื่องกูวะและครั้งนั้นคือแม่งน่าอายสัตว์น่าอายสัตว์เลยอ่ะแบบเอ้ยแม่งอยากจะย้อนเวลากลับไปตบหน้าตัวเองก็บอกว่าหยุดทำเรื่องน่าอายสักทีไอ้ชิบหายโดยเฉพาะแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่กูจับแดกแม่งสดๆเลยแม่งเอ้ยกูแดกไปทำไมวะแล้วมึงจะแดกทำไมอ่ะกูก็ไม่รู้สงสัยกูดูแล้วชิงฉากที่มันแดกแมลงกูเลยอยากลองแดกแมลงสดๆบ้างมั้งแม่งอร่อยแล้วมึง